สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มีMinecraftค่ะใน Minecraft Modpack Engineer Lite ในวันนี้ค่ะ Minecraft Modpack นี้ได้มีการอัปเดตหลายอย่างเข้ามาเลยโดยเฉพาะเรื่องของการฟิกบั๊กค่ะแก้ไขสูตรคราฟแล้วก็สังเกตที่มุมบนขวามือค่ะรูปทรงของแมปแปลกไปตอนแรกมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมตอนนี้มันเป็นวงกลมค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยน Modpack เอ้ยเปลี่ยน Mod ที่ใช้ในการดูแมปเนาะแต่เดิมมันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเจอร์นี่แมปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นกลมๆนั่นเองแม่โอเคหวังว่าจะแก้ไขการบังคับเซตติ้งกลับมาให้เหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะน่าจะใช้ได้วันนี้ค่ะเราจะเริ่มสู่กระบวนการปลูกพืชนั่นเองจะปลูกพืชใน Minecraft Modpack นี้ต้องทำอะไรค่ะอย่างแรกเลยค่ะไปที่ Path Builder ค่ะเอาหัวขวานนี่แกะสลักมาแล้วก็ด้ามจับค่ะเอาด้ามจับหินนี่แหละง่ายที่สุดแล้วสบายแล้วก็หัวโชเวลค่ะนี่เลยเรียบร้อยจากนั้นค่ะมาที่ Tool Station เลือกตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการผสมระหว่างขวานกับโชเวลมันก็จะกลายเป็นกึ่งๆพิกแอคเนาะเหมือนพิกแอคผสมโชเวลนั่นเองค่ะสามารถใช้พรวนดินได้ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่า Minecraft Modpack นี้ค่ะไม่สามารถที่จะคราฟโฮได้ไม่สามารถคราฟจอบได้นั่นเองต้องใช้วิธีนี้ค่ะ1 2 3 4คือในอนาคตมันอาจจะคราฟได้แล้วนะแต่ตอนนี้เรายังคราฟไม่ได้ไงคะต้องอาศัยอุปกรณ์นี้ในการพรวนดินก้อน1 2 3 4โอเคในพื้นที่ 9x9 ค่ะหรือว่า4ช่องจากรัศมีศูนย์กลางพรวนดินมาเลยเราจะปลูกต้นพืชชิ้นหนึ่งค่ะที่สำคัญในยุคกลไก่ก็คือต้นปอหรือว่าต้นไฟนั่นเองเป็นสิ่งสำคัญค่ะในการหาไฟเบอร์แล้วก็ผ้าเนาะลงเลยค่ะนี่กฎของการปลูกค่ะก็คือจะต้องมีมุมมองของน้องฟ้ากฎข้อนี้หนึ่งกฎข้อที่สองค่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ชุ่มน้ำระวังน้ำเรียบร้อยละแล้วก็แค่นั้นค่ะถ้าเราปลูกโดยมุมมองของน้องฟ้าแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างก็ได้หรือเราจะปรับแสงสว่างให้เขาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ปักท็อตโอเคให้มีนิดหนึ่งตรงกลางเนาะกระจายรอบแปลงเลยค่ะเอ๊ะหน้าการสำรวจเปิดมาแล้วนี่นาเมื่อเราคอมพลีทในยุคหินเรียบร้อยค่ะก็มากดรับนี่ได้เบี้ยมาอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะเราเข้าใจผิดใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่เควสที่จะทำให้เราไปสำรวจสินะคะมันคือเควสถ้าเราจบในหนึ่งยุคเราก็จะได้รับรางวัลหรืออ๋อโอเคอ่ะงั้นมาต่อในหน้านี้เลยเขาต้องการต้นปอที่เราเพิ่งปลูกไปหนึ่งต้นค่ะบนมิลที่เราได้รับจากการเอาเงินค่ะไปแลกรางวัลนี่หนึ่งต้นเล่นอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะปลูกแค่ต้นเดียวก็ได้แล้วเล่นการต่อไปเรื่อยๆโอเคพอก่อนได้มา14ค่ะกับเม็ดพืชอีก9รับรางวัลเป็นเหรียญอีกแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เหรียญหินแล้วเป็นเหรียญบรอนซ์แล้วค่ะเหมือนเดิมไปที่รีวาร์ดโซนค่ะยังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดค่ะจนกว่าเราจะคอมพลีทเควสแฮนด์คร็กได้ในเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำโซนที่อยู่ใหม่นะแบ่งเป็นโซนๆไปค่ะว่าโซนนี้เป็นโซนยุคหินโซนนี้เป็นโซนยุคกลไกโซนหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นโซนยุคอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เนาะจะได้แบ่งโซนได้อย่างชัดเจนนั่นเองโอเคมาถ้าอย่างนั้นค่ะมาสติกคราฟรวมกับคอบสโตนค่ะให้ได้เป็นตะบองก่อนนี่คือหินเกลือไม่สนหินเกลือค่ะเราจะเอานี้มาขุดหินมาเลยนี่โอ้โหอย่างดีงามค่ะนี่ไงต่อพังไม่พังเหรอโอเคแต่ขุดไม่ได้แล้วค่ะก็เหมือนจะพังแล้วนั่นแหละนี่ดีกว่าจัดต่อเลยนี่
คอร์ตด้วยค่ะอันนี้จริงใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำก็น่าจะดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาอยู่ที่โล่งๆสบายใจกว่าค่ะไม่รู้สึกอึดอัดตะบองพัง2อันแล้วอันที่3เลยมันคราฟง่ายมากค่ะหิน1ก้อนกับไม้สติ๊ก1อันเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรใช้เอ้ยหิวข้าวเอ้ยเดี๋ยวอุ๊ยลืมเอาอาหารมาแต่นี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่บอมกินแล้วได้ยินเสียงระเบิดค่ะโอ้ยลืมเอาอาหารมาเกือบมาเรื่องตายดูแบบคุณหินอย่างสบายใจไงลืมคิดค่ะว่ายิ่งขุดเยอะมันยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งหิวคลานกลับบ้านกันเถอะมัมๆกินกันเลยค่ะกินได้หลายคำกินให้หมดโอเคเอ้าเหลือนิดนึงเลิกกินเถอะโภชนาการทางอาหารเหลือต่ำมากอ่ะเก็บไว้คืนตรงนี้เป็นโซนยุคหินเนาะก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะนะจะเป็นโซนยุคกลไกนั่นเองถ้าเรามีไม้สติ๊กค่ะแล้วเรามีคอปเปอร์โตนหรือว่ามีเหล็กเนาะในที่นี้เรามีเพชรค่ะเราคราฟแบบนี้เราจะได้เป็นคาถาก่อสร้างค่ะแล้วเอามาวางแบบนี้นี่จึ๊บครั้งเดียวค่ะเสร็จเลยเราได้ระวังหนึ่งชั้นเนาะต่ออีกหนึ่งทีอ่ะจบเนี่ยแหละได้มาแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนยุคกลไกนั่นเองเนาะในการเผาแร่โคค่ะในเตาเผาถ่านโคกเนี่ยเราจะได้สิ่งหนึ่งก็คือโคกนั่นเองมันดีมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเอามาคราฟเป็นท็อตได้นั่นเองซึ่งแต่เติมการคราฟท็อตใช่ไหมจะต้องใช้โคค่ะรวมกับไฟเบอร์แต่นี้ค่ะคราฟเป็นท็อตได้เลยดีมากๆค่ะตอนแรกเราตั้งใจจะใช้เทียนเนาะที่เราได้เป็นรางวัลมาแต่ขี้เกียจมาจุดมันค่ะใช้เป็นนี้ดีกว่าไวกว่าเยอะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้รู้สึกเหมือนสโลว์อ่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคะเขาให้เราคราฟ1คันโยค่ะแต่ต้องใช้วูเดนเกียร์เราไม่สามารถคราฟได้ค่ะก็คือสูตรคราฟนี้ค่ะสูตรนี้หรือสูตรนี้ก็ตามค่ะไม่สามารถคราฟได้มีสูตรคราฟมาให้ทำไมแต่สูตรคราฟสุดท้ายค่ะคราฟได้นั่นเองก็คือจะต้องใช้ทรีทบูดค่ะไม้ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้แล้วนี่ได้แล้ว1วูดเดนเกียร์ค่ะโอเคแล้วก็ได้สมุดมาเลยค่ะยุคกลไกmechanical ใช่ไหมตอนนี้เราจะเป็นนักกลไกค่ะผู้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าแห่งยุคนี้สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้อะไรที่เราไม่ทราบเนาะ1คันโยค่ะต้องใช้ treat wood สติ๊กค่ะ treat stick มาบุ๊บนี่ได้มาแล้วต้องขึ้น complete ค่ะรับรางวัลเป็นระเบิดมหาปลัยอีกแล้วแต่ก็เปิดได้นะถ้าตั้งห่างฐานพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคงไม่เสี่ยงหรอกมันมีของที่ไม่น่าเล่นเยอะแล้วมันมีกับดักเยอะค่ะเริ่มต้นของใหม่ค่ะวางไปเลยนี่ก็วางไปเลยได้ยินมั้ยคะถูกมั้ยคันยกสับเรื่องนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยค่ะสามารถบดเนเธอร์แรกค่ะให้ได้เป็นเนเธอร์แรกที่เป็นดัดเนาะบดเบ็ดรอดอะไรอย่างนี้ค่ะบดขนแก่บดชูการ์เคนบดถ่านโคอะไรอย่างนี้เนาะให้ได้เป็นโคดัสค่ะหรือชาโคก็ตามบดกระดูกให้ได้เป็นโบนมิลค่ะหัวสเกลตันหัววิเทอร์ก็เอามาบดได้เช่นกันบดบีทรูทให้ได้เป็นสีเดี๋ยวนะถ้าเราเอาเหล็กมาบดมันจะได้เป็นเหล็กที่เป็นดัสเอาเหล็กที่เป็นดัสไปเผาจะได้เป็นเหล็กที่เป็นก้อนใช่แล้วค่ะก็คือเอาแร่เนาะที่เป็นออมาเปลี่ยนให้เป็นดัดจากนั้นเอาไปเผาก็จะได้เป็นก้อนค่ะแต่ถ้าเรานำแร่ที่เป็นออไปเผาเลยเนี่ยเราจะได้เป็นนักเก็ตไงโอ้มันดีค่ะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเควสต่อไปค่ะมันต้องใช้แร่โดยเฉพาะเหล็กจำนวนที่ค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะลงสำรวจข้างใต้นี้กันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคใช้คีรัดตั้งค่าพิกแอคก่อนค่ะ1 คูณ 2ถ้าเราขุดมันจะเป็น
อย่างนี้หรือเปล่านะดูสิอ๋อลงแบบ2ช่องค่ะอื้อน่าใช้แต่ไม่เอามี1คูณ1มั้ยอ่ะมีแต่1คูณ2ค่ะอ่ะ1คูณ2ก็ได้ถ้าเราขุดอย่างงี้อู้ข้างล่างนั้นมันช่างน่ากลัวไม่รู้มีอะไรบ้างนะคะนั่นน่ะโอเคค่อยๆลงไปแล้วกันเนาะนี่ไงเหล็กโอเคตรงนี้ค่ะเราวางเป็นบันไดไว้แล้วกันจะได้ขึ้นมาได้สะดวกแล้วนี่ก็คือเหล็กนั่นเองเอามาเลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งค่าเป็น1คูณ2ไงโอเคเดี๋ยวเอาเปลี่ยนใหม่ค่ะเอาเป็น5คูณ5เลยพื้นที่สูงสุดละนี่ก็ถ้าเราลิงที่เหล็กก็จะขุดเหล็กล้วนๆค่ะแล้วจากนั้นเราก็ขุดธรรมดาลงไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอุ๊ยแต่เมื่อกี้พอมีพื้นที่ตรงนี้ข้างล่างมันสว่างมากเลยนะนี่ค่ะโอ้แสงจากท้องฟ้าทำให้ข้างล่างนี้สว่างได้ขนาดนี้เลยหรือสวัสดีนายสวัสดีคีเปอร์ค่ะรูบี้ก็มีนะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะขุดได้มั้ยเนี่ยช้ามากโอ้โหจ้าแตกค่ะล่างนี้จะว่ามันก็น่าลงนะโอ้โหมิน่าล่ะเสียงมอนเตอร์ถึงเยอะค่ะล่างนี้มันเป็นถ้ำแบบนี้นั่นเองโอ้โอเคคงจะต้องลงไปใช่ไหมแน่นอนค่ะปะสวัสดีไก่เราต้องไปจัดการทางนู้นค่ะที่มีคีปเปอร์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะวางบันไดก่อนเอาไว้หนีค่ะอุ๊ยว้าสเกลตันในจริงมาไฟกันทางนี้สิตัวเองเราต้องรอให้ไกลจากคีปเปอร์ที่อยู่ฝั่งนู้นนิดนึงค่ะตรงนี้ก็มีไก่ปักท็อตก่อนแล้วโอ้นี่เป็นห้องโถงกว้างแล้วนะคะเนี่ยมีเสียงสไปเดอร์นิดนึงค่ะไหนสเกลตันเราเคลียร์ด้านหลังแล้วเราพร้อมที่จะไฟด้านหน้าเอ้าเดี๋ยวๆๆโอ้โหเอ้ากดอยู่ดีๆกดตีไม่ได้ค่ะสักครู่สักครู่ขอเวลาอุ๊ยทำไมเมื่อกี้กดตีไม่ได้กลับมาแล้วค่ะไปเผลอตอนเซตติ้งแมปค่ะไปเผลอกดไว้ทำให้ไม่สามารถตีได้เพราะเราไปแบบเผลอกดทับขี้อื่นเนาะโอ้โหซอมบี้ตีเราแล้วติดไฟค่ะแต่อาเคียนซอมบี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอุ๊ยโอเคซอมบี้มีแบบนิสัยดีคือแบบไม่มารุมทีเดียวค่ะค่อยๆมานั่นเองเนี่ยเห็นไหมเวลาเพื่อนเขาตีอยู่ซอมบี้ตัวอื่นก็จะไม่ตีเรานิสัยดีแท้นายอุ๊ยถ้าซอมบี้ได้ไดมอนด์ค่ะโอเคอุ๊ยนี่คือเหมืองใต้ล่างนี้น่ากลัวนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าเรามีดาบอุ๊ยรอเลยนั่นเลยค่ะรอให้เขาระเบิดแล้วก็ตายทั้งคู่นั่นแหละเออเฮ้ยอุ๊ยโอ้โหขอบคุณค่ะที่นายโผล่มาแบบให้ซุ้มให้เสียงก่อนนะโอ้ยนี่คือเหมืองตายล่างที่น่ากลัวค่ะเพราะว่าดูเกราะของเราสิเกราะแค่นี้ต้องวางประจนอะไรกับแบบนี้อีกแล้วต้องเราล่อให้มันระเบิดค่ะเพราะเราคงฆ่ามันไม่ตายหรอกโอเคมันตีตายยากอ่ะให้ระเบิดอะไรง่ายที่สุดละมัมเลยติดสถานะหิวเหมือนโดนมอนเตอร์ตบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรขุดมาเลยค่ะ
นี้ก็เล็กเอาแรกโคด้วยนี่ก็เหล็กค่ะแรกโคนี่ก็ดอกไม้ซึ่งท่านหยับดอกไม้เพราะเราไม่รู้มันจะเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่าคอปเปอร์ค่ะอิริเดียมโอ้ขุดไม่ได้เนาะมันแข็งเกินกว่าที่พิกแอคฟินจะขุดได้ค่ะนี่ก็คอปเปอร์น่าจะได้แร่พอแล้วล่ะมั้งอุ๊ยนี่แร่โคค่ะอีกรอบอุ๊ยนี่ก็คอต่อเดี๋ยวนะทำไมขุดมาแล้วมันเจอแร่เรื่อยๆล่ะนี่อุ๊ยข้างในนั้นเหล็กแต่พิกแอคของเราพังไปแล้วอ่ะนี่ขุดได้ไหมเนี่ยดูสิถ้าขุดได้ก็ดีขุดได้ค่ะแต่บองนี่มันอเนกประสงค์จริงๆมาขุดช้าไม่เป็นไรขุดได้ก็พอแล้วนี่ได้เหล็กมาอีกนิดนึงค่ะโอเคกลับกันเถอะค่ะการฆ่าซอมบี้ที่อยู่ข้างล่างเมื่อสักครู่เราได้อะไรมาด้วยนี่รูปปั้นซอมบี้ค่ะน่ารักเอ้ยเป็นรางวัลในการฆ่าซอมบี้นั้นเนี่ยนอกจากจะได้เฟสยังได้รูปปั้นด้วยค่ะอุ้ยดีงามค่ะโอเคแร่เราไม่ได้ขุดมาหมดเนาะเราขุดแค่แร่ที่เราคิดว่าเราต้องใช้ค่ะเพราะว่าถ้าขุดมาหมดมันคงจะเยอะมากๆโอเคเหล็กมาเลยเอาเหล็กค่ะไปใส่ในนี้แล้วเราก็สับโอ้โหสับหนึ่งทีค่ะขึ้นอยู่แค่นิดเดียวต้องสับไปสับมาใช่ไหมโอเคนี่ค่ะเมื่อมันเด้งกลับเราก็สับอีกรอบหนึ่งค่ะฮึนี่ไงโอ้ได้มาแล้วค่ะแล้วก็เอาไปเผาก็จะได้เหล็กเป็นก้อนว้าวใจได้ค่ะแต่ก่อนหนึ่งบล็อกเหล็กเนี่ยได้เพียงแค่หนึ่งนักเก็ตค่ะตอนนี้ได้มาเป็นหนึ่งอิงก่อนแล้วดีมากมากเลยได้มาเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะช้าไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเควสต่อไปคือเควสนี้ค่ะเป็นการต้มของแม่มดนั่นเองก็คือเป็นเหมือนหม้อค่ะที่เอาไว้ต้มเอาไว้เผาเอาไว้ทำต่างๆเนาะถ้าเราเอาขนมปังค่ะใส่ในคราวดอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นขนมปังเผาหรือว่าขนมปังปิ้งนั่นเองเนาะโอเคเราต้องมาคราฟเจ้าตัวนี้กันค่ะมาเอาน้ำมันครีโอโซดกันก่อน1ถังค่ะแล้วก็เหล็กค่ะที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากค่อยๆสับทีละนิดค่ะเอามาย่อยเลยแล้วก็คราฟแบบนี้ค่ะรวมกัน9ช่องนั่นเองได้มา14น่าจะไม่พอคราฟต่อค่ะ17แล้วทีนี้ก็คราฟหม้อธรรมดา1หม้อค่ะและจากนั้นก็อัปเกรดค่ะเป็นหม้อขั้นสูงเคลือบด้วยน้ำมันครีโอโซดอีก1หม้อนั่นเองเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วได้เวลาวางแล้วสินะหลักการทำงานนั้นง่ายมากๆค่ะหาพื้นที่ไปแล้วก็วางค่ะจากนั้นนี่แตะพื้นที่ออกเป็น 3x3 ค่ะจะจุดเลยไม่ได้เดี๋ยวไฟดับรอพื้นที่ต่อค่ะวางชักโครกเกตต่ำค่ะลงไปเพื่อให้ไฟสามารถจุดติดได้ตลอดเวลานั่นเองโอเคอีก3อันค่ะเราลองมาทดสอบกันนะคะสมมุติเราใส่มันฝรั่งลงในนี้ค่ะมันจะต้องได้เป็นมันฝรั่งเผาแต่ก็คือการทำงานน่าจะช้าไหมช้ามากค่ะแต่ถ้าเราจุดไฟแบบ 3x3 แบบนี้ค่ะนี่ไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากมันฝรั่งค่ะก็จะถูกเปรียบเป็นมันฝรั่งเผาต้องเข้าใจค่ะว่าไอ้เจ้าหม้อเนี้ยมันทำงานเหมือนกับเชฟค่ะก็คือสามารถยัดไอเทมลงไปได้เลยค่ะแล้วจากนั้นเขาก็ค่อยแบบโปรเซสไปเรื่อยๆเนาะแต่เดิมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการหนังสัตว์ตากแห้งเนี่ยเราก็คือต้องเอาหนังสัตว์ค่ะมาตากนี่เราก็จะได้เป็นหนังสัตว์ตากแห้งเนาะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเราเข้าสู่ยุคกลไกแล้วการทำหนังสัตว์ตากแห้งค่ะอย่างแรกเอาไปที่เครื่องมิลสโตนค่ะเดี๋ยวเอาเหล็กออกก่อนเอาหนังสัตว์ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็กดคันโยกแบบนี้ค่ะบีบหนังสัตว์ค่ะให้เลือดออกมาให้ไขมันออกมาค่ะมันจะได้เป็นแบบหนังสัตว์แห้งๆเนาะไปเรื่อยๆค่ะไกลแล้วอีกนิดเดียวเด้งออกมาแล้วโอเคนี่ค่ะได้หนังสัตว์บริสุทธิ์ของเรามาแล้วไม่มีเลือดกลิ่นคาวอะไรเลยค่ะแล้วก็เอาไปผ่านเครื่องคราวดอนค่ะโอ๊ยไม่สิแบบนี้ไม่ได้ต้องรวมกับเปลือกไม้ด้วยค่ะใส่เปลือกไม้ลงไปค่ะนี่มันจะกลายเป็นหนังสัตว์ตากแห้งค่ะในคนละมอสอันแรกค่ะมาจากมอสเบเทอร์วิทมอสค่ะอันที่สองมาจากมอสสเวเวอร์ลิทซึ่งคนละมอสกันนั่นเองเวทคอมพลีททำไมต้องทำหลายมอสให้มันยุ่งยากด้วยล่ะเนี่ยโอ้เป็นมอสแฝกดีซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะเขาไม่ยอมให้เราไปแบบสบายๆเขาบอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไต่ทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะโอเคในวันนี้ค่ะเควสเปิดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยโอ้โหเราต้องไปให้ลึกกว่าเดิมเข้าสู่เนเธอร์แน่นอนค่ะนั่นไง10ออฟฟิเดียนแล้วก็มีเควสนี้ค่ะคราฟแกนกังหันน้ำกังหันลมแล้วก็คราฟเกียร์บ็อกค่ะโอ้โหนี่ไงต้องมานี่ค่ะขึ้นแล้วกังหันลมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เควสก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาทีละนิดแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ